โอเคสวัสดีครับทุกคนเย่แบบ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 สวัสดีครับเหมือนเล่นคนเดียวเนี่ยโอเคก็วันนี้พูดเรื่องนั่นแหละ how to be a linguistics Olympiad delegate ก็คือใครเป็นผู้แทนประเทศสาขาวิชาภาษาศาสตร์ได้ยังไงโอลิมปิกภาษาศาสตร์ได้ยังไงก่อนอื่นป๊อปอัพฟิตเหรอเป็นเพื่อนมาสี่ตัวนี้สัมพันธ์กันอย่างไรเล่นกับพี่มาหน่อยขยับเข้ามาเล่นกับพี่มอาุ้ยหน่อยตเลัด่นเย็บเล่ขนยับหน่อยสัมพันธใ์ชกัน่ยังรู้จักตัวข้างล่างไหมแต่ถ้าไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรมันเป็นของสเปนมันจะใช่ไหมมันจะใช่เอ็นเย่นอมอออกเสียงหรอใช่ใช่ไหมเป็นที่เสียงพวกเราคิดว่าไงเอาให้น้องๆตอบทีพอถ้าเห็นสี่ตัวนี้แล้วหนูคิดว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงรูปปากหรือเป็นรูปปากอ๋อนอมองอโอ้ยมันเป็นเสียงมันเป็นเสียงนีซอลไม่ได้ยินอพี่เล่่นใช่ไหมาอันนี้คุณจำเอาใชครับ่ครับมันเป็นเสียงเนเซลเป็นเนเซลซาหรือว่าภาษาไทยก็คือเสียงนาสิกอ๋อก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราลองเอามือไปจับจมูกตอนพูดสี่ตัวเนี้ยเราจะรู้สึกว่าจมูกมันสั่นขณะที่เสียงอื่นมันจะไม่ค่อยสั่นเท่าไหร่นะพูดกอไก่มันจะไม่สั่นเลยแต่ถ้าเป็นนอนใช่ไหมนอนหนูมันจะสั่นนิดๆอะไรอย่างงี้มอม้างองูอะไรอย่างงี้เออใช่เป็นแล้วแล้วตัวล่างสุดก็คือตัวเอ็นเย่ของสเปนก็ออกเสียงเหมือนยอยักษ์แต่ว่าทำให้เสียงมันขึ้นจมูกให้ได้เหมือนคนเป็นหวัดอะไรอย่างงี้อารมณ์นั้นโอเคมันก็สนุกไปหรือเปล่านะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของภาษาศาสตร์นั่นแหละก็เลยเป็นป๊อปอัพควิซขึ้นมาทีนี้โอเคทีนี้ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเรื่องโอลิมปิกก็คือภาษาศาสตร์มันคืออะไรกันแน่ภาษาศาสตร์ถ้าอธิบายง่ายๆก็คือการศึกษาภาษาใดๆด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่วิธีการออกเสียงระบบหน่วยคำประโยคต่างๆและความหมายขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือเพียวแล้วก็แอพพลายจะเป็นแบบทุกคนน่าจะรู้แบบพวก natural อะไรนะ natural language processing ที่เอาไว้ที่เป็นคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมอะไรนั่นนะกันนะแล้วก็ก็คร่าวๆประมาณนี้แต่ถ้าเกิดอยากฟังละเอียดก็สามารถไปดูที่ลิงก์นี้ได้เดี๋ยวแปะสไลด์ให้สักที่ละกันก็ลองไปดูได้เป็นอาจารย์ที่ภาคนั่นแหละตอนเปิดตัวโครงการนี้ปีแรกโอเคทีนี้มาที่ท็อปิกหลักของเราก็คือภาษาศาสตร์โอลิมปิกคืออะไรภาษาศาสตร์โอลิมปิกเนาะถ้าเกิดตามที่เขาเขียนในหน้าเว็บเลยก็คือเป็นการทดสอบทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาด้วยการสังเกตและใช้ตรรกะและไม่มีการทดสอบความรู้ด้านภาษาศาสตร์เลยซึ่งนี้ก็คือเป็นคำแปลของสิ่งที่เขาเขียนไว้ในหน้าเว็บไซต์ของ IOL นั่นแหละว่าเป็นการแข่งขันที่ผู้เข้าแข่งขันต้องมาวิเคราะห์พวกโครงสร้างทางภาษาและต่างๆเนาะเกี่ยวกับภาษานั้นๆแล้วก็วัดความสามารถในการแก้ปัญหาแก้พัซโซ่ต่างๆที่เกี่ยวกับภาษาก็คือง่ายๆแค่นั้นเลยไม่ต้องมีความรู้ด้านภาษาศาสตร์ก็สอบได้ขอแค่วิเคราะห์ข้อมูลได้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้จะพามาดูไทม์ไลน์ของประเทศไทยว่าการจะได้เป็นผู้แทนภาษาศาสตร์เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยต้องผ่านกี่รอบหรือยังไงขั้นแรกก็คือต้องสมัครก่อนถ้าไม่สมัครก็สอบไม่ได้อย่างปีนี้ก็คือเดดไลน์อยู่ที่15 ธันวาเนาะแล้วก็มีค่าสมัครสอบ100 บาทศูนย์สอบมี4 ที่ทั่วประเทศครับมีที่เกษตร1 ที่มอชอ1 ที่มหาสารคาม1 ที่แล้วก็ปัตตานี1 ที่ซึ่งทุกคนน่าจะไปที่เกษตรกันปีนี้ไม่มีที่จุฬาจากสถิติปีที่แล้วก็คือมีคนสมัครประมาณ800 คนแล้ว800 คนนี้ก็จะไปสอบรอบแรกกันเนาะภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยหรือพอทอช่วงเดือนมกราซึ่งสอบรอบแรกนี้ก็คือลักษณะคำถามจะเป็นพวก multiple choice เป็นปรนัยแล้วก็อาจจะมีถูกผิดบ้างอาจจะเลือกได้หลายข้อเนาะไม่ใช่แบบ
ถูก1 ข้ออาจจะถูก2 ข้อ3 ข้อหรืออะไรก็แล้วแต่โดยภาษาที่ใช้ในการสอบจะเป็นภาษาไทยเท่านั้นเลยจาก3 ปีที่ผ่านมาแล้วกันคือไม่รู้นะว่าแล้วก็ของปีที่4 นี้เขาบอกว่าข้อมูลภาษาจะมีทั้งหมด3 ข้อมูลก็คือพูดง่ายเป็น3 ข้อใหญ่แล้วก็ให้เวลาทั้งหมด2 ชั่วโมงในการทำข้อสอบจากนั้นจะคัดคนที่ได้คะแนนสูงสุดประมาณ30 คนบวกลบ5อะไรประมาณนี้แล้วกันก็จะไปอบรมไปเอาง่ายๆก็เข้าค่ายนั่นแหละเป็นการแบบเข้าค่ายภาษาศาสตร์ประมาณ4-5 วันก็คือแค่สัปดาห์เดียวเนาะแล้วก็สอบรอบที่สองสอบ APLO APLO ที่เราเรียกกันนะซึ่งข้อสอบรอบนี้ก็จะยากขึ้นมาก็จะเป็นแบบไม่มีช้อยแล้วก็เป็นเขียนอธิบายคําตอบมีโจทย์ให้5 ข้อเนาะให้เวลา5 ชั่วโมงในการทำแล้วก็เอาเราก็ต้องคิดวิเคราะห์มาแล้วเขียนหลักการเบื้องหลังอะไรว่าไปของภาษาที่เราของข้อมูลชุดนั้นว่าเราเห็นอะไรได้บ้างแล้วก็ตอบคำถามไปซึ่งภาษาในรอบนี้สามารถเลือกได้ว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่ความถนัดจากนั้นพอเสร็จประมาณ2-3 สัปดาห์หลังจากแข่งเสร็จเนาะก็ประกาศผลได้เป็นผู้แทนตัวจริง4 สำรอง 2แล้วก็ไปแข่ง IOL ที่ช่วงเดือนกรกฎาที่บราซิลปีนี้ซึ่งฟอร์แมตทุกอย่างก็จะเหมือนของตอนสอบรอบ2เลยแล้วก็จะมีข้อสอบทีมแค่นั้นเองซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของอนาคตค่อยพูดถึงก็ได้นี่ก็คือไทม์ไลน์แอะไทม์ไลน์ซึ่งทุกคนน่าจะไปเปิดเว็บดูเอาเองได้โอเคทีนี้มาพูดถึงข้อสอบดีกว่าข้อสอบก็จะเน้นไปที่รอบแรกเป็นหลักละกันนะครับเพราะว่าที่เหลือค่อยก็ได้โอเคทีนี้ในพอทอเนาะหรือรอบแรกของเราเนี่ยคำถามมี3 ข้อให้เวลาทำ2 ชั่วโมงโดยคำถามเท่าที่ดูมาไม่รู้ปีนี้เหมือนเดิมไหมนะครับเพราะว่ามันก็มีแค่3 ปีเนาะข้อสอบตัวอย่างแล้วข้อสอบมันก็ปรับเรื่อยๆ2 ปีแรกเป็นออนไลน์แล้วปีที่3เป็นออนไซต์แล้วปีที่4ออนไซต์เหมือนเดิมก็ไม่รู้ว่าเขาจะปรับลักษณะข้อสอบไหมแต่เท่าที่ดูข้อสอบ3 ข้อจะมี1 ข้อที่เป็นข้อสอบสไตล์โรเซตตาโรเซตตาข้อสอบสไตล์นี้คืออะไรก็คือเป็นข้อสอบที่จะมีเซตข้อมูลมาให้เนาะมีภาษาปริศนา1แล้วก็มีคำแปลของแต่ละประโยคนั้นให้แบบจับคู่ไว้ให้แล้วแล้วก็ให้เราอะไรก็ตามแบบแปลกๆกับข้อที่2ก็จะเป็นประมาณโรเซตตาเคออสก็คือโรเซตตาเหมือนกันแค่ว่าจากที่โรเซตตาปกติจะจับคู่คำแปลให้แล้วแบบเคออสก็จะเป็นการที่ว่าคำแปลเรียงลำดับแบบสุ่มก็คือเราต้องไปนั่งไล่จับคู่เอาเองนั่นเองแล้วก็ตอบคำถามแล้วก็อีก1 ข้อเป็นข้อเบ็ดเตล็ดอาจจะเป็นเท่าที่ดูเนาะมี2 เรื่องณตอนนี้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสียงเกี่ยวกับว่าเช่นการเน้นพยางค์หนักพยางค์เบาอะไรว่าไปหรือเป็นเรื่องพวกแบบเกี่ยวกับรูปคำอะไรอย่างนี้ว่าแบบพหูพจน์เอกพจน์หรือว่าเพศชายเพศหญิงอะไรอย่างนี้ต้องแปลงยังไงประมาณนั้นเอกพจน์พหูพจน์อ่ะซึ่งคำถามส่วนมากเนาะแบบ general เลยที่เขาถามค่อนข้างบ่อยอันแรกนี่คือน่าจะถามแน่ๆก็คือให้แปลไปแล้วก็แปลกลับแปลจากภาษานั้นภาษาปริศนาเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลจากภาษาไทยกลับไปเป็นภาษาปริศนานั้นหรือถ้าใจดีขึ้นมาหน่อยก็จะให้ลิสต์คำแปลมาให้เลยแล้วก็ไปจับคู่ก็คือเหมือนเคออสเนาะหรือบางทีคำแปลมีมากกว่า1 แบบก็คือให้ประโยคหนึ่งมาแล้วให้เราแปลทุกแบบที่เป็นไปได้หรือเลือกทุกแบบที่เป็นไปได้ที่จะเป็นคำแปลหรือให้ดูให้ตัวอย่างประโยคมาแล้วถามว่าตรงนี้มีผิดตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าให้แบบว่าอาจจะมีคำกลุ่มคำละกันแล้วก็ให้เราแปลเป็นภาษาเราว่ามันควรจะแปลว่าอะไรเช่นมันอาจจะอะไรเดียเช่น
บ้านของฝนเงี้ยสมมติแปลจากภาษาปริศนาออกมาเป็นบ้านของฝนเราอาจจะต้องแปลว่าตกคําแปลตรงตัวคือนั้นแต่ว่าความหมายที่แท้จริงคือก้อนเมฆอะไรเมฆฝนอะไรว่าไปทีนี้อันนี้คือตัวอย่างข้อสอบของปีที่แล้วเนาะก็จะเห็นว่าอันนี้คือตัวอย่างของข้อเป็นแบบ Rosetta Chaos ก็คือมีคำมีประโยคภาษาปริศนามาให้แล้วก็คำแปลภาษาไทยที่เรียงลำดับแบบสุ่มเนาะโจทย์ข้อแรกก็จะถามมาเลยว่าจับคู่ซะเนาะแล้วจากนั้นโจทย์ก็ถามว่าจากข้อมูลที่ให้มาเนี่ยประโยคไอ้ข้อสรุปต่อไปนี้เป็นจริงหรือเปล่าหรือไม่จริงก็เป็น true false เนาะแล้วก็ให้แล้วก็ถามว่าคำประโยคในภาษาปริศนาเนี้ยตรงกับประโยคใดบ้างที่ตรงกับคำแปลภาษาไทยอันนี้หรือว่าอีกข้อก็คือประโยคในภาษาปริศนานี้ที่มีให้ประมาณ4-5ประโยคเนี่ยประโยคไหนบ้างที่ถูกหลักไวยากรณ์หรือแกรมมาของภาษานี้ตามข้อมูลที่มีให้ซึ่งทริคอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ละกันอันนี้อาจจะได้ใช้ในรอบอื่นๆก็คือให้อ่านข้อมูลภาษานิดนึงอาจจะช่วยเราได้แบบว่าคำอธิบายนะว่าภาษานี้เป็นภาษาอะไรอยู่ในกลุ่มหรือว่าแบบเกิดจากการอะไรเดียแบบในช่วงศตวรรษที่20มีการติดต่อชาติตะวันตกเลยมีการรับวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคําใบ้ว่าอ๋อมันจะมีคําบางคําที่เป็นคําแบบที่เรารู้อยู่แล้วมีเขาเรียกว่าอะไรมีลักษณะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการสะกดคําหรือวิธีการออกเสียงคล้ายๆกันเป็นคําที่เราคุ้นๆอยู่แล้วเลยก็เป็นไปได้แต่จะยังไม่ได้ใช้เยอะทีนี้สมมติผ่านรอบนี้ไปได้แล้วไปสอบรอบสองแล้วก็รอบแบบIOL ลักษณะโจทย์ก็จะมีเยอะขึ้นเนาะจากโรเซตตาก็อาจจะมีพาราไดม์ที่เป็นแบบพาราไดม์ก็คล้ายๆโคโลจีไม่มีอะไรทรานสคริปชันก็คือการแบบเหมือนถอดเสียงออกมาเนาะอาจจะมีลิสต์คำมาให้แล้วก็วิธีว่ามันอ่านยังไงหรือถอดออกมายังไงแล้วก็ให้เราแปลงไปแปลงมาคล้ายๆโรเซตตาเหมือนกันแล้วก็นัมเบอร์ที่แปลว่าเป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับตัวเลขก็คือเป็นคำเกี่ยวกับตัวเลขทั้งหมดเลยก็คือเหมือนโรเซตตาแค่ว่าเปลี่ยนจากธีมที่เป็นประโยคหรือคำเป็นตัวเลขหรือสมการทางคณิตศาสตร์แทนแล้วจะมีโจทย์แบบคินชิปที่เป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวแล้วก็อื่นๆว่าไปซึ่งใน2 รอบท้ายเนี่ยในคำสั่งก็จะเขียนไว้ชัดเจนว่าให้อธิบายรูปแบบหรือกฎที่พบในข้อมูลไม่เช่นนั้นก็คือจะไม่ได้คะแนนเต็มถึงแม้ว่าคุณจะตอบคําตอบแบบที่ก็ตอบคําถามที่เขาตอบที่เขาถามถูกต้อง100%แต่ว่าไม่ได้เขียนอธิบายอะไรเลยก็อาจจะได้สัก5 เต็ม 20อะไรงี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คือได้คะแนนน้อยเพราะงั้นสิ่งที่อาจจะทําเลยเนาะก็คือเช่นถึงแม้ว่าเราจะฝึกเพื่อทำข้อสอบพอทอก็ตามแต่ว่าเราอาจจะฝึกเขียนไปเลยก็ได้เช่นแบบว่าเห็นรูปแบบอะไรพยายามจัดรูปแบบให้เป็นแบบแพทเทิร์นที่แบบเราเขียนคำอธิบายว่าแบบเราเห็นอะไรในนั้นแล้วก็แน่นอนว่ามันช่วยให้เราตอบคำถามได้ดีขึ้นด้วยเพราะเราจะไม่ต้องมองกลับไปกลับมาว่าเอ้ยอันนี้คืออะไรอะไรแต่เราจะมีไดอะแกรมของเราว่าภาษานี้มันทำงานอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ทีนี้เรื่องอย่าง2 รอบสุดท้ายมันเลือกภาษาได้เนาะก็คือ IOL แล้วก็การแข่งขันภาษาโอลิมปิกอื่นๆก็จะบอกว่าทุกภาษามีสถานะที่เท่ากันไม่มีการเลือกใช้ภาษาไหนเป็นประโยชน์หรือได้เปรียบเสียเปรียบภาษาอื่นเนาะเพราะว่าภาษาอังกฤษอาจจะไม่ใช่ภาษาที่โจทย์ถูกสร้างขึ้นมาจะเริ่มจากภาษาเกาหลีมาก็ได้ใครจะไปรู้เราค่อยแปลเป็นภาษาอังกฤษอะไรประมาณนี้เพราะงั้นก็ไม่ต้องเอาเป็นว่าถ้าสมมติเลือกภาษาก็ให้เลือกภาษาที่ตัวเองถนัดที่สุดเองและเน้นย้ำรอบสุดท้ายก็คือข้อสอบไม่ทดสอบความรู้ด้านภาษาหรือภาษาศาสตร์เพราะฉะนั้น
ความสามารถในการพูดหลายภาษาเป็นประโยชน์เพียงแค่ทําให้ทราบว่าภาษาต่างๆทํางานยังไงซึ่งแต่การทดสอบนี้จะทดสอบความสามารถในการไขปริศนาที่ท้าทายเกี่ยวกับภาษาและแม้แต่คำถามที่ยากที่สุดก็ต้องการแค่ความสามารถเชิงตรรกะความอดทนและความคิดนอกกรอบเท่านั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นความรู้ด้านภาษาหรือภาษาศาสตร์แทบไม่ได้ใช้เลยละกันอาจจะได้ใช้บ้างเนาะโอเคให้คนมาพูดส่วนดีละกันเพราะว่าเป็นคนทำสไลด์นี่ก็ทำสไลด์เล่นๆหรอจริงจังมากคือพิมพ์ไอดีให้เอฟเฟกตีฟที่สุดเนาะโอใช้เบสไลน์ว่าทุกคนอาจจะไม่มี prior knowledge ไม่เคยรู้ภาษาศาสตร์มาก่อนอันนี้คือวิธีที่ส่วนตัวก็คือทำตัวว่าแบบมันไม่ค่อยได้ยินอืม ไม่น่าใช่ที่เราแล้วล่ะนะนี่เขาหรอยังอยู่ไหมก็ดีกม็ันกันพหวอังว่าข้อสอบมันประมาณไหนคุณชินก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นเราไม่ได้ยินสิ่งที่คุณพูดเลยสักคำเดียวโอ้ไม่นะพนวัตเราไม่มีใครได้ยินเสียงคุณเลยไม่งั้นฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินแล้วได้ยินมัแนล้วเทสขาดได้ยินแล้วแต่ได้ยเิมื่นอกี้คไุม่ณได้ยินเลยได้ยินเริ่อัมนนีต้้คนือได้ยินหรือยังครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินแล้วโอเคเมื่อกี้น่าจะเป็นเพราะว่า technical problem ก็คือ AirPods โอเควิธีการฝึกถ้าสมมติว่าเราอยากจะแข่งภาษาโอลิมปิกเราจะ practice ยังไงเนาะเราจะ practice ยังไงให้มัน effective แค่เพื่อแข่ง linguistics Olympiad ก็คือส่วนตัวแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีที่ based on ว่าทุกคนไม่รู้ linguistics เนาะก็อันดับแรกเลยก็คือต้องไปดูก่อนแหละว่าข้อสอบ linguistics Olympic เนี่ยมันลักษณะเป็นแบบไหนหน้าตามันเป็นยังไงแบบว่ามันวัดอะไรเราอะไรเงี้ยก็ให้ไปดูควรทุกคนควรจะไป customize yourself กับข้อสอบก่อนแล้วก็หลังจากที่เราเห็นแล้วว่าข้อสอบเป็นประมาณเนี้ยแนะนำว่าให้ลองทำเลยก็คือแม้ว่ายูจะไม่รู้เกี่ยวกับ linguistics เลยก็ตามแนะนำว่าให้ทำไปก่อนเพราะว่าแน่นอนว่าโจทย์ภาษาศาสตร์โอลิมปิกไม่ได้วัด linguistics knowledge 100%เนาะก็การที่ทําไปก่อนเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าเรามีของอะไรอยู่บ้างแบบเรามีสกิลอะไรอยู่บ้างแล้วอะไรที่มันเป็นช่องโหว่เราค่อยไปแปะอ่ะช่องโหว่ที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งก็คือเป็นความไม่ชํานาญของเราเองกับสองคือเป็น linguistics knowledge จริงๆที่ต้องใช้ในข้อนั้นซึ่งก็ไป fill the gap by yourself figure it out by yourself นะครับแล้วก็อย่างที่สําคัญที่สุดในการ effectively practice for linguistics olympiad ก็คือ grinding อ่ะก็คืออยากให้ทุกคนทำโจทย์เยอะๆนะครับเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะว่ามันจะให้ทำให้เราเห็นแพทเทิร์นของข้อสอบมากขึ้นแล้วก็มี strategy ของตัวเองได้ดีขึ้นเนาะสไลด์ต่อไปครับฮัลโหลเกตขอบคุณครับอันนี้เกตจะพูดไหมได้เดี๋ยวผมพูดเองนะก็คืออย่างที่ก๊อตบอกไปตะกี้ก็คือเป็นการวิธีหนึ่งก็คือฝึกทำโจทย์เยอะๆเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นการเหมือน problem solving เนาะมันไม่ใช่แบบเหมือนโอลิมปิกสาขาอื่นอย่างแบบเคมีอย่างเงี้ยที่แบบต้องรู้ทฤษฎีมาก่อนแล้วถึงจะไปทำโจทย์ได้แน่นอนทำโจทย์อยู่เคมีทำโจทย์เยอะมันก็ช่วยมันทำให้แบบเราตามข้อสอบทันแต่ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่แบบแค่ตายมันอาจจะซ้ําแต่วิธีการคิดแต่ละรอบมันไม่ค่อยจะซ้ํากันขนาดนั้นเพราะงั้นก็คือเหมือนแบบเหมือนเราเล่นอะไรดีอะซูโดกุแล้วกันนะครับก็คือถ้าเกิดเรายิ่งเล่นเยอะยิ่งทําเยอะเราก็จะแบบเราก็จะรู้ทริคนู่นทริคนี่แบบที่เราแบบเหมือนแบบเรียนรู้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆเนาะเป็นสกิลอารมณ์นั้นทีนี้ทิปคำแนะนำเล็กๆน้อยๆละกันที่อาจจะต้องใช้ไออันแรกต้องใช้แน่ๆก็คือ be open minded to the language structure ก็คืออย่ายึดติดว่า
โครงสร้างทุกภาษาไม่ต้องเหมือนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเนาะเช่นแบบsubject การเรียงคำเนาะ subject verb object ประธานกริยากรรมเช่นภาษาไทยว่าฉันชอบกินซูชิมันก็คือฉันเป็นประธานชอบกินเป็นกริยาอะไรเงี้ยซูชิเป็นกรรมหรือภาษาอังกฤษคืออะไร I love sushi อย่างนั้นก็คืออย่ายึดติดแค่ว่าต้องเป็นอย่างนั้นปล่อยให้ทำตัวเป็นกลางคิดซะว่านั่นคือ puzzle something ที่ไม่เกี่ยวกับภาษาเราแค่ต้องแปลให้ออกว่ามันคืออะไรเช่นประโยคมันจะเป็น subject object verb ก็ได้ก็คือประธานกรรมกริยาถ้าเกิดใครเรียนภาษาญี่ปุ่นเนาะก็จะมีเช่นคำว่าฉันชอบซูชิก็คือวาตาชิวะซูชิกะเดะสุกิเดสซึ่งวาตาชิก็แปลว่าฉันใช่ไหมฉันคือประธานวาตาชิวะซูชิอันนี้ก็คือกรรมเนาะก็คือซูชิจะเห็นว่ากรรมมาก่อนกริยาซึ่งกริยาก็คือสุกิเดสใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็สังเกตมันไม่ได้เรียงเหมือนกันละกันอีกอย่างหนึ่งครับที่คิดว่ามีประโยชน์แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ใช้ในรอบแรกเนาะแต่รอบต่อไปอาจจะได้ใช้ก็คือตาราง IPA มันมีประโยชน์ในบางมุมเช่นถ้าจำได้ตอน Pop-up Quiz ที่สไลด์แรกเลยเราจะสังเกตว่าทั้งหมดนั้นเป็นเสียงนาซิกนั่นเป็นฟีเจอร์หนึ่งของเรียกว่าอะไรภาษาเนาะที่บางภาษาอาจจะใช้ฟีเจอร์นั้นให้เป็นประโยชน์ในการไปสร้างรูปคำ something ขึ้นมาและถ้าเกิดเราเห็นปุ๊บว่าเนี่ยมันขึ้นด้วยตัว M ตัว N ตัวอะไรเงี้ยเราอาจจะอ๋อมันน่าจะมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับเสียงนี้นะอารมณ์นั้นซึ่งอย่างที่บอกมันยังน่าจะไม่ได้ใช้ในรอบแรกและแน่นอนว่าเขาจะสอนในค่ายพาไปทัวร์ดูตารางนี้ในค่ายเนาะเพราะงั้นก็เป็นถ้าสนใจก็ไปดูเพิ่มก็ได้แต่ว่ายังไม่ได้นั่นเองโอเคให้ก็ก็อดมาแนะนได้ครับำดีกว่าได้ครับก็คือหลังจากที่เรารู้แล้วเนาะว่าเราควรจะทําอะไรต่อไปแล้วทีนี้เราจะเอารีซอสมาจากไหนเราจะฝึกจากไหนใช่ไหมส่วนตัวแล้วก็คิดว่าก็เริ่มจากโจทย์ก็เป็นอะไรที่ดีที่สุดก็เลยรวบรวมสนามโจทย์ที่คิดว่าค่อนข้างที่จะมีประโยชน์แล้วก็น่าจะ accessible สําหรับทุกคนก็ที่แนะนําเลยจริงๆอ่ะก็จะมีถ้าอันนี้คือส่วนตัวเรียงจากยากลงมาง่ายเนาะก็คือ IOL ก็น่าแน่นอนว่ายากที่สุดเพราะว่าเป็น international แล้วก็ APPLO ที่เป็นเอเชียแปซิฟิกก็จะต้องยากรองลงมาแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวก regional ก็คือเป็นแต่ละประเทศเนาะส่วนตัวก็จะแนะนำให้ทำหนึ่งแน่ๆที่อยากให้ทำเลยก็คือพอทอหรือว่า LOT เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องสอบรอบแรกเนาะก็เลยแนะนำว่าอย่างน้อยก็ควรจะทําข้อสอบที่เป็นฟอร์แมตภาษาไทยแล้วก็เป็นฟอร์แมตของอาจารย์ที่ออกข้อสอบบ้างเพื่อที่จะได้คุ้นชินเนาะแล้วก็ regional ที่แนะนําอีกก็คือ UKLO ของ UK แล้วก็ NAFLO ของ North America ก็คือของUSA กับแคนาดาเนาะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น optional แหละก็คือมี PLO Panini Linguistics Olympiad ของอินเดียอันนี้ก็ไปเสิร์ชเอาใน Google ได้อันนี้โจทย์ก็จะค่อนข้างดีเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนเท่ากับUKLO กับ NAKLO เท่าไหร่นักแต่ว่าก็พอฝึกมือขำๆได้ HKLO ของฮ่องกงอันนี้ก็มียากมีง่ายปะปนกันไปแต่ว่าด้วยความที่มันอายุของ HKLO มันค่อนข้างที่จะน้อยนิดนึงมันพอๆกับไทยเลยก็เลยรู้สึกว่า resource ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็มีไต้หวันครับไต้หวันTOL เนาะตัวนี้ก็อันนี้ก็รู้สึกว่าข้อสอบก็น่าสนใจดีก็เลยอยากให้ลองทำแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นก็ challenging สำหรับคนที่ไม่เคยแข่งนะครับซึ่ง9อันข้างบนเนี่ยเป็น based on เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดก็คือมีข้อสอบภาษาอังกฤษ available ทั้งหมดก็เลยเอามาแชร์เอามาแนะนำกันนะครับส่วนข้อสอบเพิ่มเติมที่อยากจะแนะนำสำหรับคนที่พูดภาษาอื่นๆได้นอกจากภาษาอังกฤษแล้วส่วนตัวลองไปทำแล้วก็รู้สึกว่าข้อสอบกลุ่มนี้เนี่ยเพราะข้อสอบจาก3แหล่งเนี้ยรู้สึกเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างดีเลยก็คือ KLO จากเกาหลีแล้วก็ JOL จากญี่ปุ่นแล้วก็ OLR
ของโรมาเนียสามอันเนี้ยค่อนข้างดีแต่ว่ารีซอร์สอาจจะเข้าถึงยากนิดนึงแต่ก็ถ้าขึ้นไประดับสูงๆแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีโจทย์ให้ทำแล้วก็ลองทำโจทย์สามอันนี้ดูได้นะครับแค่ต้องไปเรียนภาษาโรมาเนียมันก่อนใชอ่่ะขายของได้ไหม ก็สำหรับผู้ใดที่ไหนๆก็ไหนๆเรากำลังจะแบบว่าเป็นลิงกุสติกโอลิมเปียดเดลิเกตแล้วก็อยากให้มาลองของแบบว่าที่เวียดกันหน่อยก็คือเป็นสนามที่เขาเรียกว่าเป็นออนลิงเนาะออนไลน์ลิงกุสติกออนไลน์โอลิมเปียดอินลิงกุสติกของปี2024ที่จะถึงนี้ซึ่งโจทย์ก็ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็อยากออนลิงปีก่อนๆโจทย์ก็ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็อยากให้ไปลองทําดูเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างครีเอทีฟแล้วก็สามารถฝึกเราได้ดีเหมือนกันสำหรับออนลิงในปีที่จะถึงนี้นะครับก็จะรับสมัครวันที่1 January ที่จะถึงนี้แล้วก็จะมีการจัดการแข่งขันในวันที่21 January ที่จะถึงนี้เช่นกันซึ่งทุกคนอันนี้จะเป็นการแข่งขันออนไลน์เนาะซึ่งเราก็เป็นหนึ่งใน problem committee ของการแข่งขันนี้นะครับซึ่งการแข่งขันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันในฟอร์แมตที่ใกล้เคียงกันกับลิงวิสติกโอลิมเปียดอื่นๆแต่แค่จะเป็นผ่านระบบออนไลน์แล้วก็โจทย์จะมีความเวียดกว่านิดนึงจะมีความอินเทอร์แอคทีฟนิดนึงซึ่งก็จะมีทั้งหมด4ข้อใช้เวลา4 ชั่วโมงโดยที่เลือกทําได้ตามเลือกทําตามเวลาที่ทุกคนรู้สึกว่าเหมาะสมในช่วงเวลาที่กําหนดให้ก็คือในวันที่21 มกราคมตามเวลาผมทีว่่าสี่นะถ้ามีคําถามสอบถามแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีนักเรียนไทยสมัครเยอะก็จะแปลข้อสอบเป็นภาษาไทยให้ด้วยโอเคครับแล้วก็อันนี้คือ FAQ นะครับสแกนไปได้ก็ใครที่มีคําถามสงสัยอาจจะมีคําตอบให้แล้วใน QR code นี้ก็ไปอ่านกันได้ครับเป็นภาษาไทยเพราะว่าทําเองในเมลเรียนก็น่าจะมี น่าจะส่งแล้วไหมฮะหรือเปล่าอ๋อใช่สไหม่งถ้าส่งแล้วก็อันเดียวกันแหละครับใช่โอเคโอเคประมาณนี้อันต่ตอ่อไไปปมียังโไอม่้ยจบต่อแป๊บนึงเครื่องค้างอันนี้ก็คือโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ให้ละกันเป็นลิงกุสติกโอลิมเปียดดิสคอร์ดเซิร์ฟเวอร์ถ้าเกิดใครใน Discord ก็หมายถึงว่าเขาจะมีบางทีก็จะมีคนมาถามโจทย์บ้างอะไรบ้างหรือเราอยากจะโยนโจทย์ไปถามในเซิร์ฟก็ได้ก็จะมีคนมาช่วยตอบนั่นเองประมาณนั้นไม่มีอะไรมากเออข้อต่อไปเป็นตานุทอล์กก็ที่จริงก็เป็นช่วงคิวอันนี้นั่นแหละครับก็มีคำถามอะไรก็ถามได้เออพูดอะไรไปดีแลไ้หมวก็จริงๆจริงๆการทำโจทย์ภาษาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากเราแค่ต้องเปิดใจนะครับสิเราแค่ต้องบอกว่าเรียกว่าอะไรอย่ายึดติดกับสตรัคเจอร์อะไรที่เราเคยรู้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างเรียกว่าอะไรคือภาษามันแปลกกว่าที่คุณแบบอาจจะเคยเห็นมาก่อนแล้วก็แบบภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเล่าเรียนกันมันเป็นภาษาที่ค่อนข้างไม่มีสตรัคเจอร์คือมันเรียกว่าอะไรมันค่อนข้างมั่วทั้งสองภาษามันมั่วคนละแบบกันแบบภาษาไทยมันเป็นแบบisolated language ใช่ไหมที่แบบมันไม่มีแกรมมาแค่ไม่มีแกรมมาเลยส่วนภาษาอังกฤษมันจะค่อนข้างแบบเรื่องแบบเรียกว่าอะไรคือแกรมมาของภาษาอังกฤษมันก็ไม่ละเอียดเท่ากับพวกแบบภาษาแบบตระกูลโรแมนซ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็pronunciation ภาษาอังกฤษมันก็จะค่อนข้างทุเรศคือมันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับไอ้ตัวอักษรแต่ว่าภาษาอื่นที่คือเหมือนกับภาษาที่เรารู้กันอยู่สองภาษาหลักๆมันเป็นภาษาที่แบบเป็นแบบ abnormal case ทั้งคู่ใช่ดังนั้นการที่เราไป encounter แบบภาษาอะไรใหม่ๆเราก็จะต้องเปิดใจใช่แล้วก็แต่ว่าภาษาอื่นมันจะง่ายกว่าไหมถ้าเราไปรู้มันจะมีสตรัคเจอร์ของเขาใช่ไหมคือผมว่ามันขึ้นอยู่กับก็ถ้าจะมองว่ามันง่ายกว่าก็ได้คือหมายถึงว่ามันเป็นเรื่อง mindset มากกว่าแบบ mindset ว่าเราอยู่พอเราอยู่ในภาษาที่มันไม่มีสตรัคเจอร์ mindset ของเราก็จะไม่คิดถึงสตรัคเจอร์บางอย่างเราจะไม่คำนึงถึงแบบ distinction ระหว่างแบบ
อะไรบางอย่างเช่นแบบอย่างที่ออกเยอรมันเช่นแบบเรื่องเอกพจน์ผู้บุคคลอย่างเงี้ยคนไทยเวลาพูดภาษาอังกฤษก็เขาเรียกว่าแบบมิสใช่แบบมิสสิ่งนี้บ่อยมากก็ถามว่าคนที่ใช้ภาษาที่เป็นภาษาเดียวกันมันจะง่ายกว่าไหมคือตอนแรกมันก็อาจจะง่ายกว่าแต่ว่าแบบคือถ้าลองทำโจทย์อะไรแบบนี้แล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกันถ้าเราแบบออกจากถ้าเราแบบออกจากคาถาติดตรงนั้นได้มันก็จะมันก็ไม่ต่างอะไรกันผมว่าเออเรื่องอะไรเพิ่มเติมไหมอย่างหนึ่งที่แบบอีกอย่างหนึ่งที่เสริมก็ได้แบบว่าอย่างนอกจากเรื่องสตรัคเจอร์เนาะอย่างตัวเลขอย่างที่บอกไปมันในรอบต่อๆไปมันก็จะมีเกี่ยวกับตัวเลขบางทีมันจะไม่ใช่นับ1 ถึง 10 20 30 40ไปเรื่อยๆจนถึง100อย่างนี้ก็ได้อาจจะไอเอาง่ายๆสุดคือฝรั่งเศสแล้วกันระบบนับเลขที่แบบโด่งดังเช่นเวลาเราพูดเลข99อย่างภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยเนาะภาษาอังกฤษ99มันก็คือ9 คูณ 10 บวก 9ใช่ไหมได้99แต่ภาษาฝรั่งเศส99เราไม่ได้เอา9 คูณ 10แล้วไปบวก9มันคือ4 คูณ 20 บวก 10 บวก 9ถึงจะได้เป็นเลข99ออกมาเพราะงั้นมันอาจจะมีความซับซ้อนบ้าๆบอๆอะไรอย่างนี้บ้างที่แบบยูนิคไปแล้วแต่ภาษาบางทีอาจจะไม่ใช่ฐาน10ก็ได้บางทีอาจจะเป็นฐาน20หรือฐาน7ฐาน6ฐาน8อะไรว่าไปเนาะเพราะงั้นสิ่งที่ต้องทำแน่ๆตอนทำโจทย์ภาษาศาสตร์คือเปิดใจให้โครงสร้างแปลกๆที่เราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยนั่นเองอาจจะมีคำต่อท้ายคำเติมหน้าอะไรว่าไปนั่นคือสิ่งที่เราต้องหาให้เจอนั่นแหละไอ้ความรู้แบบเบสิกของพวกลิงวิสติกอะไรเงี้ยในค่ายมันจะมีบอกใช่ไหมมีจะมีสอนใช่แล้วในค่ายมันจะมีสอนแต่ว่าจริงอ่านไปก่อนก็ดีถ้าสมมติว่าแบบคุณไปรู้แบบตอนนั้นแบบก่อนจะสอบแบบ2-3 วันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ช่วยอะไรมากจริงจะบอกการพูดทูดมันก็จะมีไกด์แบบไกด์ลิงวิสติกโอลิมเปียดในเน็ตอยู่แบบลองไปหาอ่านก็ได้จริงๆเรามันไม่จำเป็นต้องมีความรู้เลยมากแค่เราต้องรู้ว่ามันมีอะไรอยู่แบบรู้ว่าสิ่งนี้แบบ exist อย่างเงี้ยแต่เราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเรียกว่าอะไรเอาแบบภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยสตรัคเจอร์เป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เราแค่ต้องรู้ว่าโอเคมัน exist แล้วแบบว่าสตรัคเจอร์มันอาจจะไม่ใช่ SVO ก็ได้อาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นแบบ SOV หรืออะไรก็ตามโอเคน้องๆมีคำถามอะไรไหมจะบอกว่าการแข่งพาราลิมปิกมันคือเหมือนแบบมันคือการฝึกไปเรื่อยๆแบบฝึกมองไปเรื่อยๆเนาะเพราะงั้นแบบมันก็บางทีถ้าสมมติทำโจทย์ก็อาจจะต้องอาจจะไม่ใช่อัดภายในสมมติมีโจทย์10 ข้ออาจจะไม่ใช่อัดภายใน1-2 วันอะไรอย่างนี้แล้วทำหมดการที่เราแบ่งทำไปอาจจะแบบ1 สัปดาห์ละข้อ2 ข้ออาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะว่ามันได้ฝึกไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ในค่ายการเรียนในค่ายมันจำเป็นแหละไม่งั้นมันจะไม่มีสิทธิ์สอบแต่ว่าจะบอกว่าความรู้ในค่ายมันก็เหมือนที่เขาเรียกว่าอะไรอาจารย์พาทัวร์ไปดูภาษาต่างๆที่มีบนโลกพาไปดูอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยเช่นเนี่ยโครงสร้างหรือว่าการนับแบบพจน์เอกพจน์พหูพจน์ทวิพจน์อะไรเงี้ยว่าไปมันคือการพาทัวร์ไปดูภาษาอื่นๆที่มีอยู่บนโลกเพราะฉะนั้นนอกจากพึ่งพานนอกจากการเรียนในค่ายการเรียนในค่ายมันแค่ทำให้เราเปิดโลกเฉยๆแต่ว่าสิ่งที่ควรทำจริงๆก็คือฝึกทำโจทย์ไปด้วยนอกเหนือจากการเรียนในค่ายอันนี้โอเคขอบคุณเกรซมากครับขอบคุณคุณชื่อก่อนก่อนด้วยครับแอมมารี่ก็คือสู้ๆนะก็มีภาษาแมนจูเล็กๆจำไม่ได้แล้วอ่านว่าไงลืมแล้วโอ้ไปให้พ้นอ่านได้นะแล้วก็คอนแทคไม่มีอะไรเกรดกิตภัทรเอา IG ไลน์อีเมลก็ได้อีเมลยังใช้ของโรงเรียนได้อยู่ก็สามารถหาชื่อเอาได้หรือของก๊อตก็ IG ตามยังเขาสามารถเข้าอีเมลโรงเรียนได้หรอสมมุติถ้าครูส่งไป student